ฝ่ายเจ้าราชวงศ์เง่าซึ่งได้หนีไปอาศัยกับเจ้าอนุวงศ์ในแดนยวนนั้นได้ใช้ลาวถือหนังสือมาส่งให้เพียเมืองจันว่าเจ้าอนุวงศ์จะกลับมาอยู่เวียงจันให้เพียเท้านาผู้รักษาเมืองจัดที่ทางเรือนเย่าร่มเงาให้สมเป็นที่พักของเจ้านายที่จะมาพักอยู่บ้านเมืองเดิมด้วยเถิดฝ่ายเพียเวียงจันได้รับหนังสือนั้นจึงนำไปให้พระยาพิชัยสงครามซึ่งอยู่รักษาเมืองเวียงจันในเวลานั้นพระยาพิชัยสงครามจึงส่งหนังสือฉบับนั้นให้เหมือนเทพพักดีพร้อมด้วยไพร่ลาว7คนลงเรือข้ามฟากไปยังค่ายพรานพร้าวเพื่อส่งให้เจ้าราสุภาวดีแต่เจ้าราสุภาวดีไม่อยู่ไปตรวจราชการที่ช่องเขาสารเหมือนเทพพักดีจึงรีบขึ้นม้าเร็วตามไปส่งหนังสือเมื่อเจ้าราสุภาวดีทราบดังนั้นจึงรีบสั่งให้พญาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองรีบเดินทัพกลับทั้งกลางวันกลางคืนครั้งเดือน8แรม6ค่ำเจ้าอนุวงศ์กับเจ้าราชวงศ์เดินทางมาถึงเมืองเวียงจันทร์มีไพร่พลลาวติดมาด้วย 2,600 คนพวกยวนมาด้วย80คนไพร่เมืองปงมาด้วย200คนวันที่มาถึงนั้นล่ามยวน2คนได้เข้าไปหาพระยาพิชัยสงครามพญาทุกราชกับหลวงสุเรนุชิตผู้รักษาเมืองเวียงจันทร์ขนาดนั้นแล้วแจ้งว่าจะพาเจ้าอนุวงศ์มาคำนับไทยและให้ประนีประนอมตามรับสั่งของพระเจ้าเวียดนามให้ลาวขอโทษต่อไทยในวันพรุ่งนี้ฝ่ายพระยาพิชัยสงครามไม่ไว้ใจลาวและยวนจึงให้ทหารไทยรักษาการอย่างเข้มแข็งทั้งคืนครั้งรุ่งขึ้นขุนนางยวนพร้อมด้วยเจ้าอนุวงศ์มหาพระยาพิชัยสงครามณศาลาลูกขุนแก้วขุนนางยวนขอให้ไทยยกโทษให้และเจ้าอนุวงศ์ก็สารภาพผิดสิ้นเมื่อพูดจากันเสร็จเจ้าอนุวงศ์ก็มอบเครื่องเสบียงอาหารหมากพลูให้แก่กองทัพไทยและเจรจาท่าทีดังพี่น้องอย่างปกติพอบ่ายสามโมงก็พากันกลับไปสู่ที่พักฝ่ายพระยาพิชัยสงครามและพระยาทุกขราชกับหลวงสุเรนุชิตก็ชื่นชมยินดีในถ้อยคำของเจ้าอนุวงศ์มิได้หวาดระแวงสงสัยจึงเกิดความประมาทปล่อยให้ทหารออกไปหากินด้วยในเวลานั้นกองทัพไทยก็อดอยากอาหารการกินก็หายากอยู่แล้วครั้งนั้นเจ้าพญาราชสุภาวดีก็ยกทัพมาถึงค่ายพรานพร้าวพอดีครั้งตอนบ่ายสี่โมงเย็นเจ้าอนุวงศ์เจ้าราชวงศ์คุมพลทหารประมาณ 1,000 คนยกเข้าจู่โจมโอบล้อมวัดกลางซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพระยาพิชัยสงครามและทหารไทยไม่รู้ตัวเตรียมสู้ไม่ทันพวกลาวยิงปืนดุดหาฝนเข้าไปที่ทหารไทยพักตายสิ้นไม่มีเหลือพวกที่ไปหากินจะเข้าไปช่วยก็ไม่ทันจึงพากันหันหนีเอาตัวรอดมุ่งจะข้ามฝั่งมายังค่ายใหญ่ที่พรานพร้าวก็ไม่มีเรือจึงพากันกระโดดน้ำว่ายหนีตายข้ามฟากมาทหารลาวเห็นก็ไล่ยิงกลางน้ำเป็นอันมากที่หนีข้ามมาได้คือเหมือนรักษนาวงศ์กับไพร่พลประมาณ45คนเจ้าพระยาราชสุภาวดีเห็นดังนั้นจะเข้าช่วยก็ไม่ทันแล้วเพราะไม่มีเรือที่จะข้ามฟากกอบด้วยไพร่พลก็มีน้อยจึงปรึกษานายทัพนายกองว่าจะตั้งรบกับเจ้าอนุวงศ์ที่พลานพร้าวหรือจะไปตั้งเตรียมพลที่นครราชสีมาพญาเชียงสาจึงเสนอว่าเมืองยโสธรนั้นใกล้กว่าและอุดมไปด้วยผู้คนก็มากพอจะเป็นกำลังได้และจะขออาสาพาไปทางลัดถึงในวันพรุ่งนี้แม่ทัพทั้งหลายก็เห็นด้วยจึงสั่งเคลื่อนทัพไปยังเมืองยโสธรโดยเร็วฝ่ายคุณนางยวนที่พาเจ้าอนุวงศ์มาส่งครั้งทราบว่าเจ้าอนุวงศ์ไม่ทำตามสัญญาจึงมีหนังสือไปบอกแก่พระยากรุงเวียดนามทุกประการเจ้าอนุวงศ์เมื่อได้รอบฆ่าทหารไทยได้แล้วก็สั่งให้จัดการป้องกันเมืองเวียงจันทร์ให้แข็งแรงแล้วแต่งให้พญาลือกับพญาบาทชัยไปขอกองทัพที่เมืองลือเมืองขอนซึ่งตอนนั้นขึ้นกับจีนจีนไม่ยอมให้มาจึงแต่งทูตนำเจ้าหญิงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นหลานสาวจะไปถวายพระเจ้ากรุงอังวะเพื่อขอกองทัพพม่ามาช่วยก็ไม่สำเร็จเพราะในขณะนั้นมีทหารเมืองเชียงใหม่อยู่ตามพรมแดนทุกทิศทุกทางส่วนเจ้าราชวงศ์ได้ยกทัพติดตามกองทัพไทยข้ามแม่น้ำโขงไปที่เมืองยโสธรแต่เมื่อถึงเมืองก็ไม่เห็นมีผู้ใดกลายเป็นเมืองร้างเพราะพระเจ้าราชสุภาวดีกวาดต้อนผู้คนไปไว้ที่เมืองสุวรรณภูมิทั้งหมดจึงแต่งหนังสือไปขอทหารจากกัมพูชาเพื่อรวมรบสู้กับกองทัพไทยฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีทราบว่าพญาสงครามเวียงชัย
ผู้เป็นแม่ทัพลาวที่มีฝีมือเข้มแข็งอีกคนหนึ่งที่หนีเข้าป่าอยู่ในขณะนั้นจึงแต่งให้หนานเมืองซึ่งเป็นเพื่อนเก่าอาสาไปชักชวนเกลี้ยกล่อมมาเข้ากับไทยหนานเมืองจึงรอบเข้าไปในค่ายของเจ้าราชวงศ์เพื่อชักชวนพระยาสงครามเวียงชัยฝ่ายพระยาสงครามเวียงชัยเมื่อเห็นหนานเมืองซึ่งเป็นเพื่อนเก่าจึงแอบถามกันในที่ลับและแจ้งในเนื้อความจึงรอบนี้ออกจากค่ายเจ้าราชวงศ์เข้าสมทบกับกองทัพของเจ้าพระยาราชสุภาวดีครั้งเมื่อได้พิชัยฤกษ์เจ้าพระยาราชสุภาวดีได้สั่งให้พระยาสงครามเวียงชัยขึ้นม้ารำทวนอยู่หน้าค่ายเจ้าราชวงศ์ยั่วยุให้เจ้าราชวงศ์โกรธเมื่อเจ้าราชวงศ์เห็นดังนั้นจึงโกรธแค้นเป็นทวีสั่งให้ทหารไล่ติดตามพระยาสงครามไปจึงหลงกลเข้าไปในค่ายทหารไทยเจ้าราชวงศ์คิดว่าจะหนีไปก็ไม่พ้นจึงขับม้าพุ่งเข้าหาเจ้าพระยาราชสุภาวดีเจ้าราชวงศ์กับเจ้าพระยาราชสุภาวดีต่อสู้กันอย่างตะลุมบอลทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บเจ้าราชวงศ์เห็นทหารไทยมากเข้าช่วยจึงตีฝ่าวงล้อมออกไปแต่ค่ายทหารลาวได้เสียแก่กองทัพไทยจนสิ้นจึงชักม้าลัดป่ารุดหนีไปยังเมืองเวียงจันทน์และแจ้งต่อเจ้าอนุวงศ์ผู้เป็นบิดาว่าทัพไทยนั้นฝีมือเข้มแข็งไม่ย่อท้อพวกเราบางคนที่มีฝีมือก็หนีไปเข้ากองทัพไทยเสียสิ้นเสบียงอาหารก็ร่อยหรอกัดสนเข้าตาจนคิดได้อย่างเดียวคือหนีเอาตัวรอดไปพึ่งแก้วอีกถึงจะพ้นความตายเจ้าอนุวงศ์ทราบความดังนั้นก็ย่อท้อในการศึกที่จะคิดกอบกู้บ้านเมืองในครั้งนี้จึงตกลงจะหนีไปพึ่งแก้วอีกครั้งฝ่ายเจ้าภรรยาราชสุภาวดีแม่ทัพไทยก็บอบช้ำในการรบครั้งนี้นักเพราะถูกสัตราวุธของเจ้าราชวงศ์แต่ก็พยายามติดตามเจ้าราชวงศ์ไปโดยขึ้นแค่ให้คนหามไปจนถึงริมแม่น้ำโขงเห็นเจ้าราชวงศ์ลงเรือหนีไปไกลจะตามก็ไม่ทันจึงกลับไปตั้งค่ายที่ค่ายบกหวานแล้วเดินทัพไปที่ค่ายใหญ่ผ่านพร้าวแล้วเลือกพลจัดการ 1,500 คนข้ามฟากไปตั้งรักษาเมืองเวียงจันทน์เจ้าพระยาราชสุภาวดีได้สั่งให้พญานครสวรรค์รีบยกทัพติดตามเจ้าอนุวงศ์ไปโดยเร็วเมื่อถึงบ้านไผ่พบว่าเป็นครอบครัวเจ้าสุทธิสารผู้บุตรของเจ้าอนุวงศ์จึงได้นำตัวเจ้าสุทธิสารเจ้าหญิงบุตรหลานหลายคนลงมากรุงเทพฝ่ายพระเจ้ากรุงเวียดนามทรงทราบว่าเจ้าอนุวงศ์ทำการวุ่นวายฆ่าฟันคนในกองทัพไทยตายเป็นอันมากจึงแต่งขุนนางยวนถือหนังสือมายังกองทัพไทยโดยขึ้นช้างเดินบกบ้างมาลงเรือที่หน้าเมืองมหาชัยกองแก้วแล้วร่องเรือมาถึงเมืองนครพนมฝ่ายพญาวิชิตสงครามหลวงนราระนรงค์และหลวงจงใจยุทธซึ่งตั้งทัพอยู่ที่เมืองนครพนมจึงบอกแก่ยวนว่าจะมีหนังสือถึงแม่ทัพก่อนซึ่งแม่ทัพนั้นอยู่ไกลนักขอให้พวกท่านพักรอที่เมืองนครพนมก่อนเมื่อพญาวิชิตสงครามให้คุณหารรณฤทธิ์นำหนังสือไปให้เจ้าพระยาราชสุภาวดีแม่ทัพที่ค่ายใหญ่พรานพร้าวเจ้าพระยาราชสุภาวดีจึงตอบกลับว่าครั้งก่อนนั้นพระยาพิชัยสงครามประมาทหลงเชื่อคำยวนไทยตายกว่า700คนครั้งนี้ไอ้ยวนมันจะมาล่อลวงให้ไทยตายเหมือนครั้งก่อนจะคบไม่ได้ให้กำจัดมันไปให้พ้นแดนไทยเสียฝ่ายพญาวิชิตสงครามและหลวงทั้งสองเข้าใจว่าให้ฆ่ายวนเสียสิ้นจึงล่อลวงและนำไพร่พลเข้าฆ่ายวนตาย48คนเหลือคนเดียวชื่อเลกินยุกกับไพร่ลาวอีก2คนถูกอาวุธสาหัสจึงนำตัวไปส่งเจ้าพระยาราชสุภาวดีเมื่อเจ้าพระยาราชสุภาวดีเห็นก็ตกใจว่าทหารไทยทำผิดความประสงค์ของตนเสียแล้วแต่เหตุการณ์มันเป็นไปแล้วค่อยหาทางแก้ทีหลังเจ้าพระยาราชสุภาวดีได้ให้ภรรยาสุนทรสงครามพระอินเดชะพระหฤทัยและหลวงชาติสุเรนคุมพล500ไปตามจับเจ้าอนุวงศ์ให้พญาเชียงสาเป็นผู้นำทัพครั้งถึงตำบลหาดเดือยก็พบพระลับแลนานขติยะเมืองน่านและท้าวมหาพรหมเมืองหลวงพระบางคุมตัวเจ้าอนุวงศ์และครอบครัวมาได้หมดสิ้นจึงนำตัวส่งให้เจ้าพระยาราชสุภาวดีที่เมืองเวียงจันทน์เมื่อเดือนอ้ายขึ้น15ค่ำส่วนเจ้าราชวงศ์นั้นจับไม่ได้ไม่ทราบว่าหนีไปอยู่ณแห่งใดวันเดือนอ้ายขึ้น13ค่ำเจ้าพระยาราชสุภาวดีมีบัญชาให้นายทัพนายกองคุมพล800คุมตัวเจ้าอนุวงศ์และครอบครัวลงมาส่งให้ถึงเมืองสระบุรีซึ่งมีพระยาพิชัยวารีโตขึ้นไปรอรับและส่งเสบียงอยู่ที่เมืองสระบุรีแล้วพระยาพิชัยวารี
ได้สั่งให้ต่อกรงเหล็กขังเจ้าอนุวงศ์ตั้งประจานไว้กลางเรือและมอบให้พระยาอนุรักษ์โยธากับพระยาโยธาสงครามคุมเรือเจ้าอนุวงศ์ตีคล้องตระเวนตามลำน้ำเจ้าพระยาจนถึงกรุงเก่าเลยเข้ากรุงเทพณเดือนยี่ขึ้น10ค่ำเจ้าพนักงานนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าให้จำตรวนเจ้าอนุวงศ์ไว้ที่กรมตำรวจส่วนบุตรหลานผู้หญิงและภรรยาน้อยให้ส่งไปเป็นชาวสะดึงแล้วมีพระราชดำรัสสั่งให้เจ้าพนักงานทำที่ประจานเจ้าอนุวงศ์ลงตรงหน้าพระที่นั่งสุทธิชัยวรยปราสาททำเป็นกรงเหล็กใหญ่สำหรับเจ้าอนุวงศ์และทำกรงเล็กสำหรับบุตรหลานและภรรยาอีก13กรงตั้งเรียงต่อๆกันเป็นแถวพร้อมเครื่องกรมทัณฑ์สำหรับลงทัณฑ์เจ้าอนุวงศ์ถูกขังในกรงเหล็กอยู่ได้3วันก็สิ้นชีพโปรดเกล้าให้นำศพเจ้าอนุวงศ์ไปเสียประจานไว้ณที่สำเรเพื่อให้ข้าราชการดูไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปจ่าอนุวงศ์ถึงแก่อสัญญกรรมอายุได้60ปีส่วนบุตรหลานเจ้าอนุวงศ์ที่ร่วมคิดการกบฏนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ามิได้ประหารชีวิตเมื่อเสร็จการปราบกบฏครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้ยกเลิกประเทศราชเบียงจันทและให้ตั้งคณะกรรมการรักษาเมืองลาวฝ่ายเหนือขึ้นที่เมืองหนองคายทั้งรวมเอาแคว้นเวียงจันทั้งหมดเข้าไว้ในราชอาณาจักรเป็นครั้งที่2แต่พุทธศักราช2372เป็นต้นมาวงศ์กษัตริย์ลาวที่ครองเวียงจันทก็ขาดสลายลงในรัชสมัยของเจ้าอนุวงศ์ด้วยประการฉะนี้